สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมประคันพันธพลังกูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube HR Talk นะครับเป็นวิดีโอเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเทคนิคในการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับวันนี้ที่จะหยิบยกมาคุยกันก็จะเป็นเรื่องของ Feedback for Performance นะครับก็แปลเป็นภาษาไทยก็คือการให้ผลสะท้อนกลับทังด้านผลงานแก่พนักงานนะฮะ ในยุคนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะมองเห็นความสำคัญของคำว่าฟีดแบ็กนะฮะหลายองค์กรที่ผมเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยก็พยายามที่จะใช้ระบบฟีดแบ็กนะครับก็คือพยายามที่จะมีการจัดสรรเวลาในการที่จะให้ฟีดแบ็กกับพนักงานเพื่อที่จะทำให้เขารู้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผลงานของเขาเป็นอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วการให้ฟีดแบ็กเนี่ย ถ้าเราไม่มองในมุมของวงจรบริหารผลงานตามสไลด์นี้นะฮะมันเป็นเรื่องราวของการพูดคุยกันนะครับระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องซึ่งในทางปฏิบัติแล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องสําคัญไหมเออมันจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่าหลายคนบอกฟีดแบ็กสาคัญนะครับจริงๆมันก็คือสำคัญนะฮะแต่ด้วยโดยลักษณะของการบริหารจัดการผมกลับมองว่าฟีดแบ็กมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องทํากันอยู่แล้ว ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องถ้าจะต้องทํางานด้วยกันนะครับมันคงต้องมีการพูดคุยกันเวลาลูกน้องทํางานตามที่ได้รับมอบหมายเวลาได้รับผลงานออกมาดีไม่ดีตัวหัวหน้าเองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการหยิบยกเอาประเด็นผลงานเหล่านั้นนะฮะมาคุยกันอยู่ตลอดเวลานี่คือความสําคัญของฟีดแบ็กเพื่อทําให้พนักงานรู้ว่าตอนนี้ที่เขาทำเนี่ยเป็นยังไง ตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือความสําคัญของฟีดแบ็กแต่ในภาวะปกติเนี่ยพอพูดถึงคําว่าฟีดแบ็กก็มักจะเกิดอาการพนักง,งานเองก็เกิดอาการกลัวว่าเอ๊ะนายเรียกไปด่าหรือเปล่าหรือตัวผู้จัดการเองที่ต้องทําหน้าที่ให้ฟีดแบกลูกน้อง ก็เกิดอาการเกรงอย่างเหมือนกันว่าเอ๊ะจะให้ฟีดแบ k ลูกน้องยังไงพูดไปแล้วเหลียวลูกน้องจะรู้สึกอย่างไรเนี้ยนะครับก็จะมีประเด็นกันตามมาถ้าเรามองในวงจรบริหารผลงานส่วนใหญ่เรามักจะใช้เรื่องของฟีดแบกเนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าทบทวนสอนงานนะครับตรงนี้ถ้าภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เขาใช้คำว่า performance execution คือตอนต้นปีเรามีการวางแผนผลงานมีการกำหนด KPI competency พูดคุยการตกลงกันเรียบร้อยละ ว่าปีนี้พนักง,งานจะต้องสร้างผลลัพธ์อะไรวัดได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงตกลงกันในเรื่องของพฤติกรรมที่พนักง,งานจําเป็นที่จะต้องแสดงออกให้เห็นตาม competency ที่เรากําหนดเอาไว้หลังจากนั้นก็เซ็นรับทราบร่วมกันระหว่างปีพนักง,งานก็ต้อง หาวิธีการทําให้ผลงานของเขาได้ตามเป้าดังนั้นในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยพนักงานอาจจะต้องมีการส่งมอบงานตามระยะเวลานะครับมีการให้นายตรวจสอบงานซึ่งตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือช่วงระยะเวลาที่2ก็คือตัวผู้จัดการเองเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ช่วงเวลาระหว่างปีตรงนี้นะครับในการที่เรียกพนักงานเข้ามาพูดคุยให้ผลสะท้อนกลับนะครับบอกพนักงานว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผลงานเป็นอย่างไรมีจุดไหนดีจุดไหนไม่ดีบ้างจุดตรงนี้มันเป็นสิ่งที่จะทาให้พนักง,งานสามารถที่จะปรับปรุงผลงานตัวเองในช่วงปีเดียวกันเนี่ยนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้ปลายปีเวลาประเมินผลเนี่ยเขาจะได้ทํางานได้ตามเป้านั่นเองคือหลายคนเนี่ยละเลยละเลยขั้นตอนการให้ฟีดแบ็กตรงนี้ครับ พอถึงเวลาต้นปีทํางานกันไประหว่างปีไม่เคยคุยเลยนะครับคือคุยกันนี่ยคุยกันเรื่องอื่นแต่พอถึงเรื่องเวลาที่จะต้องหยิบเอา KPI เอา c o m m u n i t y มาคุยกันหัวหน้าก็จะบอกว่าไม่ไม่คุยอะนะแต่ว่าคุยสับเปเฮระนี่คุยปกติถ้าให้ฟีดแบ็กใหม่นะครับก็พยายามที่จะเลี่ยงพยายามที่จะปฏิเสธผลสุดท้ายคือพนักง,งานไม่รับทราบไม่ได้รับทราบข้อมูลจากหัวหน้าเลยว่าอผลงานที่ส่งไปเนี่ยเป็นยังไง หัวหน้าบางคนก็ปากหนักก็เยอะนะฮะที่เรียกว่าพอได้รับผลงานจากลูกน้องมาปุ๊บเนี่ยตรวจเสร็จปั๊บรู้เลยว่ามีจุดผิดพลาดมากมายแต่เนื่องจากการที่เขาเป็นหัวหน้าคือเขาเคยผ่านงานของลูกน้องนั้นมาก่อนก็เลยทําให้เขาแก้ไขงานตรงนั้นแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานถัดไปหรืออาจจะส่งให้กับลูกค้าเลยโดยตรงก็ได้โดยที่ไม่ได้บอกลูกน้องคนนั้นนะครับว่าสิ่งที่เขาทําส่งมาเนี่ยมันมีจุดผิดพลาดตรงไหน พอไม่ได้บอกสิ่งที่เกิดขึ้นเลยฮะท่านผู้ชมเดาออกไหมครับลูกน้องก็จะทําแบบนั้นใหม่อีกฮะเดือนถัดไปถ้างานต้องวนซ้ํากลับมาเขาก็จะทําผิดซ้ํามาเพราะเขาเชื่อว่าที่นายไม่ได้บอกเขาไม่ได้ฟีดแบ็กเขาเนี่ยนั่นแปลว่าสิ่งที่เขาทำอะมันถูกอยู่แล้วเขาก็เลยทําผลงานแบบนั้นมานายก็คือแก้อีกเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็นั่งสายหัวอยู่คนเดียวในห้องทํางานแล้วก็บอกว่าอ่าปลายปีนะเดี๋ยวจะประเมินผลงานเนี่ยเขาเนี้ยจะออกมาแบบว่า เรียกว่าไม่ได้เป้าแน่นอนอย่างเงี้ยคะคือแทนที่จะช่วยให้พนักงานทําผลงานได้ตามเป้าหมายได้ดีตามเป้าที่กําหนดไว้ตรงนี้ครับกับกลายเป็นว่าไม่ช่วยนะครับทำให้พนักงานพอถึงตอนปลายปีประเมินผลออกมาพนักงานก็จะมีข้อโต้แย้งได้นะครับว่าเอาทำไมพี่ให้คะแนนผมน้อยจังนะฮะตัวพี่ก็บอกว่าเอาก็คุณทําผิดพลาดเยอะแยะพนักงานก็จะเถียงว่าเอาไอ้ก่อผิดพลาดที่ผมทําทําไมพี่ไม่บอกละ่ะ ถ้าบอกตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมสามารถแก้ง,งานทุกอย่างให้มันถูกต้องโดยที่พี่ไม่ต้องทําเองด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ผมไม่รับผลการประเมินของพี่นะคือมันก็จะกลายเป็นปัญหาเห็นไหมนี่คือความสําคัญของขั้นตอนการให้ฟีดแบ็กตรงนี้แหละครับครน,นี้ตัวบทเรียนวันนี้หรือวิดีโอวันนี้ก็จะพยายามที่จะให้แนวทางนะครับที่ อาจจะจากประสบการณ์ส่วนตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็จากหลักการด้วยส่วนหนึ่งเพื่อทําให้ท่านผู้ชมที่เป็นแมネเจอร์ที่จะต้องทําหน้าที่ให้ฟีดแบ็กกับพนักงานเนี่ยสามารถที่จะหยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้ไปคุยกับลูกน้องได้อย่างเรียกว่าตรงไปตรงมาแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับฟีดแบ็กจริงๆมันคืออะไรจริงๆมันคือกระบวนการต่อเนื่องนะฮะที่ต้องมีการคุยกันตรวจสอบข้อมูลกันผมถึงมองว่ามันเป็นกระบวนการปรกติของคนที่เป็นผู้บริหาร ของคนที่เป็นผู้จัดการที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยบอกถูกไหมฮะเพราะเขาจ้างเรามาบริหารจัดการดังนั้นการบริหารจัดการก็คือการต้องสื่อสารผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาถ้าพนักง,งานทํามีข้อผิดพลาดนะครับทำอะไรไปแล้วทําให้ลูกค้าร้องเรียนหรือทําให้ลูกค้ามีคอมเมนต์บางอย่างกลับเข้ามาเราในฐานะผู้จัดการถ้าได้ยินแบบนั้นก็ต้องฟีดแบ็กถูกไหมฮะเราไม่ได้บอกว่าฟีดแบ็กคือการเรียกลูกน้องมาด่าไม่ใช่ครับ เป้าหมายก็คือทํายังไงให้ลูกน้องทํางานให้ได้เป้าตามที่เราตกลงกันไว้ดังนั้นถ้าลูกน้องมีข้อผิดพลาดแล้วข้อผิดพลาดนั้นมันมีผลทําให้ผลงานของเขาไม่ได้เป้านายก็ต้องเรียกมาคุยอยู่แล้วละ่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าจะคุยยังไง ที่ทําให้ลูกน้องเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงผลงานได้อย่างเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็คุยแล้วเหมือนกับว่าไม่ไม่กำลังโดนด่ายอยู่ครับก็คือคุยเพื่อที่จะพัฒนาผลงานให้มันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองอันนี้คือฟีดแบ็กนะครับแล้วก็คําว่าโคชชิ่งพอ o r p e r f o r m ์ฟอนะฮะเพราะฉะนั้นการสื่อความตรงนี้สำคัญการสื่อการสื่อความเนี่ยมีหลายหลายรูปแบบนะครับ ในวิดีโอนี้ผมจะเน้นในแง่ของการสื่อความเพื่อพัฒนาผลงานก็คือฟีดแบ็กกับโคชชิงนั่นแหละก่อนที่ผู้จัดการจะสามารถให้ฟีดแบ็กหรือโค้ชลูกน้องตัวเองได้ผมว่าหลักพื้นฐานสําคัญก็คือต้องเรียนรู้เรื่องของเทคนิคการสื่อความให้เป็นซะก่อนนะบางคนบอกว่าเอาการสื่อความก็การพูดจาเนี่ยเราก็พูดกันอยู่ทุกวันใช่ครับเราพูดกันอยู่ทุกวันแต่ว่าพูดยังไง การสื่อความเรื่องของผลงานเรากําลังหยิบยกเอาผลงานของลูกน้องขึ้นมาพูดคุยเนี่ยเราจะคุยยังไงเพื่อให้เขายอมรับนะครับจะคุยยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกาันะหลายองค์กรก็มีการทะเลาะกันเยอะแยะไปหมดในเรื่องของการให้ฟีดแบ็กจะทําทยังไงให้ฟีดแบ็กเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะฮะอันนี้ก็คือเราเน้นการสื่อความเพื่อพัฒนาผลงานเป็นหลักนะครับ เพราะฉะนั้นการสื่อความเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะมีมุมมองอย่างภาพนี้ผมยกมาให้เห็นนะก็เอามาจากอินเทอร์เน็ตนั่นนะฮะท่านก็สามารถจะลองเซิร์ชดูได้นะครับคือตกลงแล้วไอ้ท่อนไม้ข้างล่างที่กําลัง2คนนี้กําลังดูอยู่เนี่ยมันมี4ท่อนหรือมันมีสมท่อนกันแน่นะรจริงๆแล้วท่านก็บอกว่าอ้ามันก็ถูกทั้งคู่ใช่ครับเพราะาอะไรเพราะจุดยืนของแต่ละคนที่มองออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าคนนี้บอกสี่แล้วถ้าคนนี้เดินมาอยู่ฝั่งนี้เขาก็จะเห็น3ถูกไหมฮะ ถ้าคนนี้เดินมาฝั่งนี้ก็จะเห็นสีเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามย้ําว่าเรื่องของการสื่อสารหรือการสื่อความเนี่ยมันมีเรื่องของมุมมองทัศนคติที่แต่ละคนมีต่อสิ่งต่างๆที่เรากําลังมองไปอย่างเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามีมุมมองที่ต่างกันดังนั้นคนที่เป็นหัวหน้าถ้าจะสื่อสารสื่อความให้สามารถทําให้ตัวลูกน้องเข้าใจได้เนี่ยนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวเอง บ่อยๆเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีลูกน้องหลายคนนี่เราคงต้องพยายามที่จะยืนในจุดยืนของพนักงานแต่ละคนว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขามองอย่างไงในแต่ละเรื่องเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจเขาก่อนพอเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเวลาเราสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยมันจะสื่อบนพื้นฐานของมุมมองที่ลูกน้องมีต่อสิ่งนั้นแล้วเราสามารถที่จะดึงเขาให้เขามายืนในจุดเดียวกับเราเพื่อมองในสิ่งเดียวกันในอีกมุมหนึ่งได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ มันมีเทคนิคการสื่อสารแบบนี้อยู่เยอะนะครับถ้าท่านอยากจะทราบลึกๆก็อาจจะต้องไปหาหลักสูตรเรื่องคอมมิวนิเคชันเรียนกันดูเพราะว่ามจะมีเรื่องของสิ่งเหล่านี้ประกอบทั้งหลักสูตรเลยนะครับโอเคดังนั้นถ้าเรากลับมาดูกันเรื่องของ Feedback Feedback มันคืออะไรเทคนิคจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมให้เป็นแนวทางเอาไว้สั้นๆเพื่อให้ท่านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับ วัตถุประสงค์ของฟีดแบ็กจริงๆแล้วต้องย้ำนะฮะมีขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานเนี่ยพัฒนาผลงานของเขาให้ได้ย้ำนะฮะฟีดแบ็ที่เรากำลังจะบอกพนักงานจุดประสงค์หรือเจตนารม์ของฟีดแบ็กในแต่ละครั้งคือเพื่อ improve หรือเพื่อพัฒนาผลงานของลูกน้องไม่ใช่เพื่อที่ทำให้นายสะใจที่จะได้ตำหนิติเตียนลูกน้องได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่ ฟีดแบ็กคือคุยกันในเชิงบวกแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเชิงลบก็ตามนะครับเราก็ต้องคุยเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีเพื่อให้พนักง,งานของเราเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงผลงานของเขาได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กที่ดีนะฮะกู๊ดฟีดแบ็กในที่นี้หมายถึงว่าเราจะฟีดแบ็กในเชิงลบก็คือหมายถึงว่าในสิ่งที่พนักง,งานทําผิดพลาดหรือจะฟีดแบ็กในเชิงที่พนักง,งานทําได้ดีแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กในมุมไหนก็แล้วแต่ เวลาเราให้เนี่ยพื้นฐานของการยอมรับฟีดแบ็กซึ่งกันและกันของนายกับลูกน้องมันเริ่มต้นจากคำว่า good relationship นายกับลูกน้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อนนะมันจะทำให้การให้ฟีดแบ็กเนี่ยราบรื่นมากแตลองนึกภาพดูก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่านายกับลูกน้องไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่แลเริ่มก็เรียกว่าไม่ค่อยมองหน้ากันนะฮะมีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่ลึก ถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยขนาดว่านายเรียกลูกน้องไปชมนะฮะผมว่าลูกน้องเองก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันมาแปลกๆใช่ไหมฮะเขาจะรู้สึกว่านายไม่จริงใจหรือเปล่าขนาดว่าเขาชมนะครับแต่เนื่องจากอะไรเนื่องจาก relationship ไม่ค่อยดีในทางตรงกันข้ามถ้าลูกน้องกับลูกพี่เข้าใจกันดีดรู้สไตล์ซึ่งกันและกัน วันดีคืนดีลูกน้องทําผิดจริงลูกพี่เรียกเป็ด่าเปิงเลยเชื่อไหมครับว่าไอ้กู๊ดริเลชั่นชิพตรงนี้มันทําให้ลูกพี่กับลูกน้องเนี่ยยอมรับกันได้ลูกน้องก็ยอมรับเออพี่ผมผิดจริงนะครับพี่ด่ามาเลยแ้วลูกพี่ก็บางทีด่าจนกระทั่งรู้สึกว่าเออพอละก็หันไปขอโทษลูกน้องเฮ้ยเมื่อกี้ใช้อารมณ์เยอะไปหน่อยพี่ขอโทษ มันก็เข้าใจกันได้อยู่ดีสุดท้ายมันก็จุดเ,เรียกว่าพยายามที่จะไปปรับปรุงผลงานแม้ว่าในบางจังหวะอาจจะมีอารมณ์นะครับความโกรธความไม่ชอบเข้าไปเกี่ยวข้องในการให้ฟีดแบ็ก k จริงๆแล้วมันไม่ดีนะฮะโดยหลักการแต่ถามว่าด้วยกู r e เ a t i o n s ชิพเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีตามมาดังนั้นหลายครั้งที่เราเห็นว่าฟีดแบ็กในอุตสาหก เขียนซะดีเลยนะฮะร่างออกมาก่อนแล้วก็พยายามทําน้ําเสียงที่ทําให้รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะขม่มขู่หรือว่า,าตําหนิลูกน้องโดยตรงเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าลูกน้องก็ยังคงมองเราไม่ค่อยดีเพราะอะไรเพราะจริงๆพื้นฐานคือความสัมพันธ์ของท่านกับลูกน้องนี่แหละน่าจะมีปัญหาอยู่มีประเด็นอยู่ดังนั้นถ้าเราจะเริ่มฟีดแบ็กที่ดีท่านจะต้องเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไปด้วย อาจจะทําไปพร้อมกันหรือจะหลังจากที่ท่านเป็นหัวหน้าใหม่ๆท่านก็ต้องสร้างความสัมพันธ์กันก่อนแหละแต่ก่อนที่เราจะเริ่มให้ฟีดแบ็กกันอย่างเป็นทางการอันนี้ย้ํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่พยายามแล้วทุกอย่างตามหลักการให้ฟีดแบ็กที่ดีร่างคําพูดทุกอย่างไม่เคยมีคำหยาบไม่มีอะไรใดๆเลยพยายามใช้น้ําเสียงอย่างดีแล้วแต่สุดท้ายพนักง,งานยังคงมีปัญหากับเรานั่นแปลว่า Relationship ระหว่างท่านกับเขา น่าจะมี something wrong นะครับมีอะไรผิดปกติอยู่แน่ๆนะฮะก็ไปแก้กันที่ relationship ไม่ใช่แก้ที่เทคนิคกันให้ e e d b a c กว่ามันแก้ไม่ได้นะครับองค์กรที่ feedback แล้วให้เกิดผลดีก็คือพูดง่ายๆว่าธรรมชาติขององค์กรเนี่ยยอมรับ feedback กันถ้าท่านอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งของ Netflix นะครับที่เรียกว่า no rules ของเขาเนี่ยฮะคือองค์กรนี้ไม่มีกฎของเขาคือไม่มีกฎะนะฮะแปลเป็นไทยแบบนั้นอะเ,อเป็นองค์กรที่เขาคุยกันได้เปิดเผยฟีดแบ็กกันได้อย่างเต็มที่เนี่ย หลายๆองค์กรเขาวิจัยกันมาโดยเฉพาะใน Howard a r v Business แล้วก็ตัว Columbia University นะครับเขาทำวิจัยกันมาแล้วก็บอกว่าองค์กรที่สามารถจะเปิดใจรับฟีดแบ c k ได้เนี่ยปกติแล้ว Positive จะมากกว่า n g g t t v v นะมีงานวิจัยหนึ่งก็บอก Positive 5, Negative 1อีกวิจัยหนึ่งก็บอกว่า p t s v t i v e 3ก็พอ Negative 1อย่างไรก็ดีทั้ง2ง,งานวิจัยมันย้ำว่า Positive Feedback ต้องมากกว่า Negative Feedback ก็จะทำให้ บรรยากาศในการให้ฟีดแบ็กขององค์กรของเรากับลูกน้องเนี่ยมันเป็นในทางที่ดีลูกน้องก็จะยอมรับว่าอ๋อนายเรียกไปฟีดแบ็กไม่เป็นไรไปคุยกันนะครับเพื่อพัฒนาผลงานแล้วเข้าไปปุ๊บก็จะมีโพสิทีฟอยู่3เรื่องมีนกาทีฟอยู่หนึ่งเรื่องเป็นปกติเพราะว่าคนเราคงไม่ใช่ดีทุกเรื่องก็ต้องมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแต่ถ้าองค์กรไหนนกาทีฟเยอะกว่าโพสิทีฟเนี่ยระบบฟีดแบ็กของเราจะมีปัญหาเพราะว่าพนักงานจะมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าอา๋อฟีดแบ็กคือการเรียกเข้าไปด่า นะจะไม่มีความรู้สึกเลยว,ว่าฟีดแบ็กคือสิ่งที่จะทาให้เขาได้รับการพัฒนาอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปถึง c u เ t u r e ของค่อนเหมือนกันนะครับทําไมการให้ฟีดแบ็กถึงมีความสําคัญอันที่ผมพูดไปนในต้นล่ะนะครับวพาจริงๆแล้วฟีดแบ็กเนี่ยทำให้พนักง,งานรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงสิ่งที่เขาทําบางครั้งเขาไม่รู้นะครับว่าที่ผลงานที่เขาทำออกมาในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีจุดที่ต้องพัฒนามันดีแล้วหรือย,ยังมันทําให้ดีกว่านี้ได้ไหมะฉะนั้นฟีดแบ็กก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เขารู้ มันเหมือนกระจกอะฮะเวลาท่านจะออกจากบ้านถูกไหมฮะตอนเช้าอาบน้ําแต่งตัวจะออกจากบ้านท่านต้องส่องกระจกก่อนว่าโอเคเสื้อผ้าหน้าผมลงตัวทุกอย่างแล้วใช่ไหมเหมือนกันครับเวลาลูกน้องทํางานออกมาใครที่เป็นคนสะท้อนผลงานของเขาก็คือคนที่เป็นหัวหน้าเขานั่นแหละดังนั้นตรงนี้มันก็เลยมีความสําคัญในการพัฒนาผลงานของลูกน้องได้อย่างต่อเนื่องแต่ย้ํานะครับว่าตรงนี้จะต้องเอางานวิจัยเมื่อสไลด์ที่แล้วมาอ้างอิงด้วยนะฮะว่า positive ต้องมากกว่าเนกาทีฟนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการให้ฟีดแบ c k นะครับปัจจัยที่ทำให้คนรับฟีดแบ a c เนี่ยไม่รู้สึกแย่นะครับหรือให้การยอมรับฟีดแบ c k ที่อีกคนหนึงให้มาก็คือ1คนที่ให้ฟีดแบ c k เราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มีทักษะในเรื่องนั้นดีมากจนทำให้คนฟังเนี่ยยอมรับ ดมวง่ายคือหัวหน้าเราเก่งเรื่องนั้นอ่ะแล้วถ้าหัวหน้าเราเป็นคนฟีดแบ็กเราเองเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เราจะยอมรับถูกไหมครับว่าเออนายเก่งเรื่องนี้จริงๆนะมีชื่อตั้งแต่เข้ามาทํางานที่บริษัทแล้วในวันนายของเราคนนี้มีความเก่งกาจในเรื่องนี้พอถึงเวลาเวลาคุยทีไรถ้านายคนนี้ให้ฟีดแบ็กเราในเรื่องนั้นเราก็จะยอมรับทุกคนในองค์กรก็จะยอมรับว่าคนนี้เก่งเรื่องนั้นดังนั้นก่อนที่ท่านจะให้ฟีดแบ็กลูกน้องท่านต้องมองก่อนว่า ลูกน้องมองเราเป็นคนที่มีความเก่งกาจในทักษะความรู้เรื่องนั้นๆไหมถ้ามีตรงนี้ผ่านละนะฮะข้อที่2คนที่ให้ฟีดแบ็กต้องมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะช่วยพนกักงานคือมีความตั้งใจมีเจตนาที่ดีนะครับเวลาเรียกมาคุยก็ไม่เคยที่จะข่มขู่บูลลี่นะฮะหรือว่าพยายามที่จะทําให้ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่าต่ําต้อยถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีใครยอมรับฟีดแบ็กนั้นแน่นอนแต่ถ้าคุยทีไรอ่าโอเคอย่างนายเก่าผมเนี่ย เรียกว่าต้องด้วยความเคารพนะครับปากของท่านนี้ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชาย่แหละฮะแล้วก็ใช้ภาษาแบบโอ้โหค่อนข้างที่จะจัดเต็มแต่เราเข้าใจเจตนาเพราะคุยกันที่ไรเจตนาของท่านเนี่ยเป็นเจตนาที่มีเมตตาที่อยากให้ลูกน้องของท่านทุกคนได้ดีแต่สไตล์ของท่านก็เหมือนคุณครูสมัยโบราณนะครับที่ชอบดา่าต้องดุเพื่อทําให้ลูกศิษย์ได้ดีมันจะเป็นสไตล์แบบนั้นในยุคนั้นซึ่งเราก็ยอมรับ ว่าคุยที่ไรแม้จะโดนด่าแต่ไอคำด่านะั้นมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีเจตนาที่แฝงด้วยความเมตตาแล้วก็เจือด้วยความที่อยากจะให้เราได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะยอมรับถูกไหมอันนี้ก็เป็นอันที่2นะครับเวลาให้ฟีดแบ็กนะฮะต้องให้ทั้ง2ด้านด้านบวกแล้วก็ด้านที่ต้องพัฒนาต้องบาลานซ์ให้ดีอย่างที่สไลด์ที่แล้วบอก แต่คงไม่ใช่แบบว่ามีด้านที่ต้องพัฒนาเยอะจนกระทั่งไม่มีด้านดีเลยอันนี้อาจจะต้องเช็คให้ดีนะครับว่าลูกน้องเราแยกขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแต่ก็ต้องคอยบาลานซ์ให้มันอยู่ในความสมดุลน,นะครับที่สําคัญตัวประเด็นสุดท้ายคือเรื่องน้ําเสียงภาษากายต่างๆการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางมันต้องสื่อให้เห็นว่าเราจริงใจกับเขา อันนี้ก็จะทําให้คนที่เรานั่งคุยด้วยเนี่ยหรือลูกน้องของเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกแย่กับการที่เขาได้รับฟีดแบ็กในแต่ละครั้งนะฮะทุกคนชอบโพสิทีฟฟีดแบ็กอยู่แล้วละครับจริงไหมฮะเรียกไปชมใครๆก็ชอบไม่มีใครชอบที่จะต้องได้รับฟังเนกาทีฟฟีดแบ็กแบบนี้อยู่แล้วแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าไอ้คำว่าเนกาทีฟฟีดแบ็กหรือว่าฟีดแบ็กในเชิงที่เพื่อพัฒนาเนี่ยมันทําให้เราได้รับการพัฒนาได้มากกว่าโพสิทีฟฟีดแบ็กอีก ถ้าเราแค่เพียงเปิดใจยอมรับมันเพราะฉะนั้นท่านต้องพยายามที่จะโน้มน้าวลูกน้องท่านอะว่าหรืออาจจะ HR ฝ่ายบุคคลก็ได้ที่ทําหลักสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกกับพนักงานทุกคนว่าฟีดแบ็กมันเป็นเรื่องดีไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกก็ทําให้เรามีพลังมีกําลังใจมากขึ้นแต่ถ้นมันเป็นฟีดแบ็ในมุมของเ e v e l ็ p m e n น f e e d ด a บ k กนะฮะหรือว่าในเชิงที่เราต้องถูก พัฒนาหรือถูกตําหนินิดหน่อยเนี่ยผมว่าอันนั้นน่ะมันเป็นจุดที่ทําให้เรามองเห็นตัวเองถ้าเราทําใจให้เปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเออนี่มันคือของจริงนะเราจะรู้เลยนะครับว่าจุดนี้คือจุดที่เราต้องพัฒนาแล้วถ้าเราลงพัฒนาลงมือพัฒนาจริงๆผลที่ออกมาเกิดอ,อะไรคือเราเก่งขึ้นนังกงานคนนั้นจะเก่งขึ้นเหมือนกับนักกีฬานักดนตรีก็เหมือนกันถูกไหมฮะเราเล่นผิดปุ๊บครูฟีดแบ็กทันทีนะกด โน้ตผิดไปเพี้ยนไปปุ๊บครูฟีดแบ็กทันทีเพื่ออะไรเพื่อทําให้ตรงนั้นมันถูกให้มันแม่นยําขึ้นอันนี้คือทําให้เราเล่นเพลงนั้นทั้งเพลงหรือว่าเล่นกีฬาได้อย่างดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือประโยชน์นะครับที่มันซ่อนอยู่ในเนกาทีฟฟีดแบ็กแต่คนเราไม่ค่อยชอบนะฮะแต่ก็ต้องไปเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคตินะครับันนี้เรามาดูเทคนิค สำคัญนะฮะของการให้ฟีดแบ c k เราควรจะให้ฟีดแบ c k โดยเน้นเอาข้อเท็จจริงมาคุยนะครับคือจะไม่ใช้ความรู้สึกนะฮะเวลาเรียกลูกน้องมานั่งตรงหน้าแล้วเนี่ยถ้าเราจะให้ฟีดแบ็กเราต้องไปเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทํางานเช่นสมมติเราจะให้ฟีดแบ็กเรื่องของยอดขายของพนักง,งานตาม KPI ที่ไม่ถึงเป้าหรือจะให้ฟีดแบ็กเรื่องการให้บริการที่ลูกค้าเริ่มมี ฟีดแบ็กมีคอมเมนต์ในเชิงลบมาเราอาจจะต้องไปเก็บข้อมูลจริงๆนะฮะว่าผลที่มันเกิดขึ้นจริงๆคืออะไรนะครับคอมเพลนของลูกค้าที่พูดมาเขาพูดอะไรมาบ้างมีประเด็นอะไรนี่คือข้อเท็จจริงเราจะไม่คิดเอาเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกค้าเขาบอกผมมาว่าคุณแย่มากทั้งๆท,ที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้พูดคําว่าแย่มากออกมาแต่เขาพูดประเด็นอื่นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อทําให้ลดการ,รเผชิญหน้าของการคุยหรือการฟีดแบ็กเนี่ย เราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงตัวอย่างจริงในแง่ของผลงานหรือพฤติกรรมนะครับมาเป็นตัวอ้างอิงเวลาคุยกันเพราะมันมันจะคุยจากบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกมันจะเริ่มถูกตัดออกไปแต่ถ้ามันคุยอยู่บนความคิดเห็นส่วนตัวในบางครั้งมันมีอารมณ์ของเราเข้าไปปะปนมันก็จะทําให้การให้ฟีดแบ็กครั้งนั้นมันจะเริ่มมีเอ,อ่อเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับมันก็จะดราม่ากันออกไปอีกนะฮะ การให้ฟีดแบ็กจริงๆวิธีการพูดเนี่แหละครับเราควรจะพูดแบบเป็นกลางคือไม่ได้พูดแบบทําให้คนอื่นรู้สึกแย่ข่มคนอื่นให้ต่ํากว่าเราแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันจะเกิดปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นย้ําอีกทีหนึ่งนะครับฟีดแบ็กคือคุยในฐานะที่เราเป็นกระจกส่องออกไปนะรกระจกนั้นต้องตรงไปตรงมาไม่เบี้ยวเลยนะฮะส่องออกไปเพื่อให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วผลงานของเขาเนี่ยที่เขามองไม่เห็นนะหรืออาจจะมองข้ามไปเนี่ย มันเป็นยังไงตรงไปตรงมาแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงท่าทางที่เจือปนไปด้วยความเมตตาและความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาลูกน้องคนนี้ให้เก่งขึ้นจริงๆไม่ใช่เพื่อความสะใจของนายนะครับเพราะฉะนั้นคิดเสมอนะครับเวลานั่งคุยกับลูกน้องของเราในกรณีที่เราให้ฟีดแบ็กกันอยู่เนี่ยต้องอย่าให้ลูกน้องเกิดสองคำเนี่ยไฟ์ Fight ก็คือเรียกว่าสู้เรากลับอ่ะ เสียงกันจนทั้งทะเลาะกันอันนี้ไม่ดีหรือ f ฟลก็คือบินหนีไปเลยบางคนนั่งเงียบนะฮะแล้วก็นั่งก้มหน้านายจะพูดอะไรก็พูดไปรอ,อให้หมดเวลาจะได้ไปสักทีถ้าแบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องอย่าให้เกิด2คํานี้เพราะฉะนั้นการจะทําให้ไม่เกิด2คํคเนี้ยมันก็คือต้องอาศัยหลักพื้นฐานของฟีดแบ็กที่ดีนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะหยิบยกเอาหลักง่ายๆมาอยู่4ประการนะครับอันแรกก็คือต้อง เน้นไปที่ตัวผลที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะดู behavior จริงๆนะครับอย่างเคสเนี่ยคุณเป็นคนดีนะเวลา feedback หรือคุณขี้เกียจจังเลยนะฮะหรือว่าทําไมคุณไม่ค่อยทํางานเป็นทีมเหมือนคนอื่นเลยล่ะแบบนี้มันมันไม่ใช่ออข้อเท็จจริงอะ่ะมันเป็นความคิดเห็นของเราที่ถูกปรุงแต่งออกมาละดีๆยังไงถูกไหมฮะไอ้ขี้เกียจจริงๆเขาขี้เกียจหรือเปล่านะจริงๆเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณมาสาย15นาทีอย่างเคสเนี้ย คุณเป็นคนที่เป็นมิตรมากพูดคุยกับทุกคนอย่างเป็นกันเองอันนี้ผมว่าชัดเจนมากดึงมาจากพฤติกรรมก็เลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเราฟีดแบ็กแบบเหมาเหมารวมๆเราอาจจะบอกว่าคือเราเห็นความเป็นมิตรแล้วเห็นความเป็นกันเองแต่พอถึงเวลานั่งคุยกับพนักง,งานเราบอกเออคุณเป็นคนดีนะพนักง,งานจะงงไหมฮะผมว่าเขางงนะดียังไงบางครั้งเขาต้องถามนะว่าอธินายว่าผมดีดีดยังไงครับช่วยอธิบายหน่อยนะดังนั้นอธิบายไปเลยดีกว่าหรือเคสที่2เนี้ย ก็เคยเห็นลูกน้องฟีดแบ็กกับลูกน้องเขาอีกทีนะคุณมาสาย15นาทีการประชุมวันนี้แล้วก็สาย20นาทีในการประชุมครั้งก่อนข้อเท็จจริงมีแค่นี้แต่พอถึงเวลานั่งฟีดแบ็กขึ้นมาจริงๆหัวหน้าไม่กล้าที่จะบอกก็เลยบอกว่าหรือบางครั้งก็เหมาเหมาเอาขนะี้เกียจมานั่งดูข้อเท็จจริงก็บอกเฮ้ย hey, ทำไมคุณขี้เกียจจังเลยนายลูกน้องก็บอกผมขยันแทบตายทําไมว่าผมขี้เกียจเอางานกลับไปทําบ้านทุกครั้งแต่จริงนายต้องการจะบอกว่ามาสายก็เลยไปเหมาว่าขี้เกียจ อย่างเงี้ยฮะมันมันคนละประเด็นกันดังนั้นเวลาเราให้ฟีดแบ็กนะครับเน้นตรงนี้เลยนะฮะก็คือเอาพฤติกรรมเอาผลลัพธ์ที่เห็นจะจะมาคุยอย่างเป็นกลางนะครับเนี่ยยังขาดการวางแผนการทำลิสต์รายการนี่คือข้อเท็จจริงว่าเขาไม่ได้ทําจริงๆดังนั้นเราก็สอนเราก็แนะนําแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยทำทำไมคุณทํางานไม่เป็นระบบพนักง,งานก็บอกก็มีระบบนี่บริษัทก็มีวางระบบไม่หมดผมก็เดินตามระบบของบริษัทแล้วจะมาว่าผมไม่เป็นระบบได้ยังไง ถูกไหมครมันก็จะเถียงกันได้แต่ถ้าเราอย่างเงี้ยการการบริหารโครงการครั้งที่แล้วนะผมสังเกตนะไอตัว To-do list กับเรื่องของแก๊งช้าเนี่ยคุณยังขาดการทํำ i s t พวกนี้ซึ่งเอาหลักฐานให้เขาดูก็ได้เขาก็จะยอมรับอันนี้ก็คือลักษณะที่1นนะครับให้ Feedback เน้นไปที่ข้อเท็จจริงถ้ามีพฤติกรรมเราหยิบเอาพฤติกรรมเหล่านั้นมาคุยกับพนักงานจะชัดกว่าแทนที่จะเหมารวมๆแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยฮะลองแก้ไขพวกนี้ดูก็ได้นะครับ ข้อหนึ่งเนี่ยทำไมคุณเป็นคนที่คนอื่นไม่อยากทํางานด้วยเลยรู้ตัวหรือเปล่าอันนี้เป็นไงฮะเป็นข้อเท็จริงหรือเปกก็นเหมาลองตอบดูก็ได้ข้อนี้คือเหมานะฮะคือข้อได้จริงแล้วไม่มันไม่ใช่แบบเนี้ยถูกไหมฮะข้อ2คุณมักจะแลบลิ้นเลียริมฝีปากเวลาที่คุยกับลูกค้าอันนี้ผมว่าเนี่ยใช่คือเป็นพฤติกรรมถูกไหมครับคือถ้าเราบอกว่าเราเหมาเหมาเนี่ยบางทีข้อนี้เราบอกเฮ้ยทำไมคุณมีพฤติกรรมเหมือนปอบเลย <laughs> คือถ้าเคสอย่างเงี้ยผมว่ามันไปเหมารวมเขาไปละ แทนที่จะบอกตรงๆว่าเออถ้าคุณเลียมีปากแบบนี้บุคลิกมันไม่ค่อยดีลูกค้าจะมองคุณไม่ค่อยดีนักไม่ค่อย p r o f e s s i o n a l ดังนั้นถ้าปากแห้งก็เอาลิปมันไปทานหน่อยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับนี่คือสะท้อนพฤติกรรมจริงๆเป็นกระจกสะท้อนออกมาเลยข้อ 3. มเหมาไหมฮะเหมานะครับทำไมคุณถึงมีนิสัยสกระบกแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ใช่สกระบกเสื้อผ้าหน้าผมอาบน้ามาทุกวันนะแต่อาจจะเข้าของบนโต๊ะไม่เก็บแล้วก็สะท้อนภาพเข้าของดีกว่า หรือเปล่าแทนที่จะคุยแบบนี้เหมาแบบนี้พนักง,งานจะไม่แฮปี้เลยนะครับทัศนิอันนี้เป็นเชิงบวกนะฮะทัศนทัศนคติของคุณเนี่ยมันสุดยอดไปเลยงงไหมฮะงงแะแทนที่จะบอกไปเลยว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยลูกค้ามาโวยวายหน้าบริษัทเนี่ยแต่คุณสามารถเข้าไปทําให้เขาใจเย็นลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงมุมมองของเขาที่มีต่อการบริการของเราได้เ็าว่าไปอันนี้จะชัดกว่านะครับแทนที่จะไปเหมาเหมาว่าเฮ้ยคุณนี่สุดยอดมากสุดยอดเรื่องอะไรถูกไหมฮะ ผมดีใจมากที่คุณมาชุมได้ตรงเวลาอันนี้ผมว่าโอเคเป็นการสะท้อนพฤติกรรมตรงไปตรงมานะครับอันนี้ไม่ดีนะครับทําไมไม่ทําตัวให้เป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่านี้ไหนว่าเก่งมากล้วไงเคสนี้คือมีการประชดประชันเล็กน้อยซึ่งไม่ดีนะครับแควนผู้เชี่ยวชาญอันนี้ือถือว่าเป็นการเหมารวมไปเลยโดยที่ไม่สะท้อนพฤติกรรมจริงๆซึ่งบางครั้งเขาอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เขาอาจจะลืมบางประเด็นนะครับ เคสแบบนี้เป็นการให้ฟีดแบ็กที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะฮะอ่ะคราวนี้มาดูประเด็นที่2ต้องเจาะจงชัดเจนอันนี้คล้ายๆกับเคสแรกนะครับมันอาจจะผสมผสานกันอย่างเช่นคําว่าคุณบริการได้ดีนะมันไม่เจาะจงมันคงต้องอธิบายครับว่าคุณทักทายลูกค้ามีความกระตือรือร้นในการเดินเข้าหาลูกค้าแทนที่จะรอให้ลูกค้าเดินก็ามาหาเราอันนี้ชัดชดมากนะครับ มันต้องอธิบายนะฮะว่าบริการอะไรได้ดีก็จะคล้ายๆกับเคสที่ผ่านมาคือถ้าเราสามารถจับพฤติกรรมเขาได้เราก็ต้องอธิบายพฤติกรรมจริงๆนั้นออกมาให้เห็นแทนที่จะพูดเหมาเหรวมๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2กับข้อ1เนี่ยมันจะไปด้วยกันนะครับคือเน้นพฤติกรรมแล้วก็เน้นสเปซิฟิกไปในพฤติกรรมตรงนั้นเลยอย่าอย่าส่วนใหญ่มันจะเจอคําคชม,มาครับเช่นเอ้ยคุณทํางานได้ดีนะผมว่ามันกว้างไป ดีตรงไหนเช่นถ้าเรารู้ว่าเออเขาวางแผนงานในโครงการนี้ดีมากอะ่ะไม่หลุดเลยอะ่ะก็ตรงๆครับโครงการนี้ที่สําเร็จได้เนี่ยผมมั่นใจว่ามันเป็นจากสิ่งที่ความสามารถในการวางแผนของคุณนี่แหละสังเกตว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคุณวางแผนได้อย่างรัดกุมมากอีกทั้งเรื่องของการควบคุมงานของคุณก็เป๊ะตามแผนมันก็เลยทําให้โครงการของเราบรรลุเป้าเห็นไหมมันมันง่ายกว่าที่จะบอกตรงๆแบบนี้แทนที่จะบอกเฮ้ยคุณบริหารได้ดีได้ได้ดีเรื่องอะไร ถูกไหมครับนต้องเจาะจงชัดเจนนะครับอันนี้คือประเด็นที่2อ,อย่างเคสนี้เจาะจงไหมฮะหน้านี้ผมชอบแนวทางในการทําทงานคุณจังเลยผมว่ากว้างมากไม่เจาะจงเลยแนวทางแบบไหนใช่ไหมฮะคุณอธิบายได้ดีนะมันก็กว้างไปอธิบายอะไรนะใช้เทคนิคอะไรอย่างเช่นคุณสามารถที่จะพูดเรื่องยากอย่างเช่นคําพูดภาษาอังกฤษทั้งหลายที่เป็นศัพท์เฉพาะทางเนี่ยคุณเปลี่ยนจนกระทั่งลูกค้าฟังแล้วเข้าใจง่ายขึ้นมากอย่างนี้ผมว่าเคลียร์กว่านะสายเสมอเลยนะคุณเนี่ย อันนี้ก็กว้างเกินถูกไหมครับก็บอกไปเลยว่าเนี่ยประชุมเมื่อสองครั้งที่แล้วเนี่ยคุณมาสาย15นาที20นาทีอะไรก็ว่าไปนะก็น,นี่ก็คือต้อง specific นะครับอย่าใช้คําพูดกว้างๆแบบนี้เพราะมันจะทําให้เกิดดราม่าตามมาได้เยอะทีเดียวนะครับอันที่3คือเราต้องฝึกฟังนะฮะในการให้ฟีดแบ็กไม่ใช่ว่าเราพูดอย่างเดียวบางครั้งลูกน้องอาจจะมีข้อโต้แยง้งหรือต้องการที่จะอธิบายเพิ่มเติมดังนั้นท่านต้องฟังอย่างแอคทีฟ ฟังแอคทีฟก็คือต้องไม่รีบด่วนสรุปไม่ตัดบทนะครับไม่ปกป้องตัวเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านต้องไปถ้าสมมติว่าอยากจะฝึกฟังจริงๆนะครับหลักสูตรเกี่ยวกับคอมมิวนิเคชันเนี่ยนอกจากการสื่อแล้วเนี่ยอาจจะมีการรับสารซึ่งทำให้เราสามารถที่จะฝึกฟังได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สามารถที่จะไม่ปกป้องตัวเองครับไม่กันกรองไม่ใช้มุมมองของเรา มีต่อมุมมองของลูกน้องไปครอบงำเขาอันนี้ก็จะช่วยทําให้การฟังเนี่ยฟังอย่างเข้าใจลูกน้องได้มากขึ้นนะครับคือเราต้องฟังแบบไปยืนอยู่ในมุมของเขาให้ได้ว่าที่เขาสื่อมาแบบนี้ที่เขาทําแบบนี้สาเหตุจริงๆเพราะอะไรเพราะเรากําลังจะแก้ไขผลงานเขาถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นทักษะการฟังนะครับอาจจะมีตั้งแต่ไม่สนใจฟังเสแสร้งแกล้งฟังเลือกฟังเฉพาะที่สนใจจนกระทั่งฟังอย่างเข้าใจ เพื่อรับรู้ความรู้สึกของผู้พูดดังนั้นฟีดแบ็กเมื่อไหร่ที่คุยไปคุยมาแล้วพนักง,งานบอกพี่ผมขออธิบายหน่อยท่านต้องเปลี่ยนโหมดเป็นรับฟังอย่างเข้าใจนะครับเพื่อทําให้การให้ฟีดแบ็กครั้งนั้นไม่มีปัญหาตรามานะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับภาษาร่างกายังีท่านเองก็ต้องคอยสังเกตเหมือนกันนะฮะว่าลูกน้องนั่งคุยสักพักหนึ่งเขาเริ่มทําท่านี้ขึ้นมากลุนะ่มขมับนั่นแปลว่าเขากําลังเครียดแล้วนะ ต้องอาจจะต้องคุยกันในประเด็นอื่นหรือให้เขาไปพักก่อนไหมพวกนี้จะทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นนะครับกับภาษากายบางอย่างนั่งกอดอกฟังเราตลอดเวลานะไม่มองตาเราเลยนะครับนั่งกัดปากริมฝีปากกำหมัดแน่นท่านก็ต้องระวังตัวแล้วละ่ะนะครับเคสพวกนี้ต้องอ่านให้ขาดพวกนี้ฝึกได้นะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ค่อยๆเรียนรู้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลักสูตรใน e-learning ตั้งเยอะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ body language ซึ่ง สามารถที่จะเข้าไปฝึกอบรมพัฒนาตัวเองได้จะได้เข้าใจนะว่าจริงๆที่ลูกน้องเงียบเนี่ยเขากําลังสื่ออยู่นะเพียงแต่เขาไม่ได้สื่อด้วยคําพูดแต่เขาสื่อด้วยภาษากายซึ่งบางครั้งเขาไม่รู้ตัวแต่เราถ้าเราศึกษามาเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่นะนี่คือพื้นฐานสีอย่างที่ท่านจะต้องมีติดตัวตลอดเวลาท่านให้ฟีดแบ็กนะครับพันสามตัวนี้นะฮะเวิร์ดเนี่ย 7%ท่านั้นโทนก็คือน้ำเสียง38% body language เนี่ยมีความสำคัญถึง55%บางครั้งเราใช้วอดที่ไม่ค่อยดีคำพูดนะฮะที่อาจจะไม่ค่อยสุภาพเพราะว่าลูกน้องก็เป็นเพื่อนซีกันมาตั้งนานแล้วทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นกูเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโทนโอเคคือน้ำเสียงเมตตา body language ก็คือมีเจตนาที่จะทำให้เขาได้ดีเนี่ยมันไม่มีปัญหาละผิดตรงข้ามถ้าวอดดีมาก คุณเป็นคนทํางานที่ดีคุณทํางานได้ดีนะแต่ถ้าไอค้คำคำคำว่าทํางานได้ดีนะเนี่ยมีน้ําเสียงในเชิงประชดประชันดีนี่คุณทํางานได้ดีนี่ท่านคิดว่าลูกน้องจะรู้สึกไงภาษานี่ดีหมดเลยนะไม่มีคําหยาบสักคำถูกไหมอันนี้ก็เป็นความสําคัญเวลาท่านให้ฟีดแบ็กกับลูกน้องก็พยายามจํำตรงนี้ไว้หน่อยแล้วกันนะครับว่าน้ําเสียงกับภาษากายเนี่ยบางครั้งท่านคุมไม่อยู่เหมือนกันนะฮะ บางครั้งพยายามที่จะใช้ภาษาพูดที่ดีแต่ว่าด้วยสายตาด้วยแววตาเนี่ยมันบ่งบอกว่าเรากําลังไม่ได้มีเจตนาที่ดีก็มีเขาดูออกนะฮะลูกน้องเขาดูออกเนี่ยพวกนี้ก็เป็นตัวอย่าง body language ท่านก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตได้เยอะแยะเลยนะครับ อันนี้ประเด็นสุดท้ายละที่จะเป็นโครงสร้างการให้ฟีดแบ c k ที่ดีนะครับผมใช้หลักการ AID นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นหลักการที่สากลทั่วๆไปที่เขาใช้กันนะครับ AID มาจาก3คำนะครับก็คือ A มาจากคำว่า ActionI คือ ImpactD คือ DesignOutcome นะครับก็คือ Action ก็คือต้องอธิบายการกระทำหรือพฤติกรรมของพนักง,งานอย่างเจาะจง เป็นข้อเท็จจริงไม่ปรุงแต่งเองแอคชั่นของพนักงานที่ทำไว้คืออะไรซึ่งแอคชั่นนั้นเนี่ยมันส่งผลให้เกิดผลกระทบอะไรขึ้นกับผลงานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงเลฮะอ้างอิง KPI หรืออ้างอิงคอมพิเตนซีของเขาว่าการกระทาในตัวนี้มันส่งผลทาให้คอมพิเดนซีตัวนี้หรือ KPI ตัวนี้อาจจะมีปัญหานะดังนั้นผมอยากให้หรือผมขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็ว่ากันไปตรงนี้ก็เป็นดีไซน์เอาคำมันโครงสร้างก็คือมันจะ เขียนต่อเนื่องกันเป็นประโยคนะครับโดยที่ประโยคในการให้ฟีดแบ็กจะต้องมีองค์ประกอบคือ a, i แล้วก็ D ตามลำดับนะฮะเช่นเนี่ยผมสังเกตว่าคุณมาถึงที่บริษัทเ,เ,เวลา10โมงเช้าเป็นเวลา3วันคือวันอังคารปรหัสแล้ววันนี้คือวันศุกร์เป็นฮะ a action เขาคือมาถึงที่บริษัท10โมงเช้า3วันคืออังคารพรหัสและก็ศุกร์มันชัดมาก แทนจะบอกว่าห,หมูนี้คุณมาสายบ่อยนะซึ่งพนักง,งานเถียงได้ทันทีดังนั้นฟีดแบ็กที่ดีคือเอาข้อเท็จจริงมาบอกนะครับด้วยน้ําเสียงปกตินะฮะอย่าไปประชดประชันนะครับน้าเสียงอันนี้สําคัญอย่างที่บอกไปละอันนี้คือแอคชั่นซึ่งแอคชั่นนี้มันเกิดอิมแพ t อะไรครับมันทําให้พนักง,งานคนอื่นต้องรอคุณมาเซ็นเอกสารซึ่งเอกสารนี้มันต้องส่งถึงลูกค้าเนี่ยมันก็เลยจะทําให้ KPI ในข้อที่ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลานี่มันอาจจะไม่บรรลุเป้านะ ก็เลยอยากจะหารือว่าจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เห็นไหมอันนี้ก็คือ AID ลองพิจารณาพอสดูแล้วก็ดูตามโครงสร้างนีดูก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีการท่านอาจจะสามารถร่างขึ้นมาก่อนก็ได้ว่าสมมติว่าเราพรุ่งนี้เราจะให้ฟีดแบกลูกน้องในประเด็นไหนเนี่ยเราก็ร่างตามโครงสร้าง AID มาเลยแบบนี้ก็ได้หรือในประเด็นที่2เนี่ยลูกน้องเราด่ากันในที่ประชุมเนี่ยเราได้ยินก็ยกมาเลยฮะเฮ้ยคุณชันชัย ก็คือเรียกลูกน้องมาตอนเย็นกันนะแล้วก็นั่งกับเขาตรงหน้าลูกน้องเราชื่อชันชัยสมมติเฮ้ยคุณชันชัยในการประชุมวันนี้ผมได้ยินคุณเรียกคุณจรันว่าไอ้หน้าตัวเมียคือพูดด้วยน้ําเสียงรับเรียบยาวแบบผมนะครับคือพูดด้วยน้ําเสียงว่าเฮ้ยเรียกคุณชันชัยว่าไอ้หน้าตัวเมียต่อหน้าคนอื่นที่อยู่ในที่ประชุมเลยนะเคสนี้คือแอคชั่นแล้วเป็นแอคชั่นที่เป็นแฟกต์จริงๆเราหยิบเอาคําด่ามาเลย นะฮะซึ่งถ้าเราไปเปลี่ยนเนี่ยมันมันจะมีปัญหาทันทีคือถ้าเราไปเปลี่ยนปับ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะเช่นเฮ้ยคุณชันชัยวันนี้ตอนประชุมอ่ะคุณพูดจามไม่เพาะเลยนะท่านคิดว่าคุณชันชัยจะเถียงได้ไหมเขาเถียง e e ได้เต็มที่เลยนะอะไรนายทำไมผมพูดจาไม่เพาะผมพูดครับทุกคอย่างเงี้ยถูกไหมฮะคือแทนที่จะโฟกัสไปในเรื่องที่เราต้องการจะให้ฟีดแบ็กกับกลายเป็นว่าถูกลูกน้องดึงออกไปในเรื่องอื่นซึ่งอันนี้ก็ไม่ดีดังนั้นแอคชันดเจ ถ้าหยิบประเด็นหรือหยิบประโยคบางอย่างได้ที่มันเป็นข้อเท็จจริงหยิบมาเลยนะครับเพื่อให้เขาเห็นภาพจริงๆตรงๆนะฮะหลังจากนั้นก็ต่อด้วย Impact ครับว่าเนี่ยมันมีผลกระทบจากต่อต่อคุณในเรื่องอะไรบ้างถ้าไปเรียกแบบนั้นต่อหน้าลูกน้องต่อหน้าเพื่อนร่วมง,งานแสดงถึงการไม่ให้เกียรติซึ่งจะทําให้ลูกน้องเนี่ยขาดความเชื่อถือในตัวคุณนะเห็นคุณกาลังขั้วตาแหน่งใหม่เนี่ยตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะคอมเพนเซซีตัว m a n a g e r i a l competency ในข้อนี้เนี่ยก็ว่ากันไป ซึ่งสังเกตนะฮะการพูดด้วยหลัก AID มันจะมีตัว Ddoc เนี่ยซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเราต้องการจะปรับปรุงเราต้องการจะพัฒนาเขาต้องการจะให้เขาได้ดีดังนั้นเรามาปรับปรุงกันนะ AID เป็นโครงสร้างที่ผมใช้เสมอกับการให้ฟีดแบ c k ลูกน้องนะครับคำชมก็ให้ได้นะฮะอย่างเคสอย่างเงี้ยชมซะยาวเลยนะครับทุกคนในทีมงานบอกผมว่าในการประชุมเมื่อเช้าเนี่ยคุณได้ช่วยเหลือทีมงานได้ดีมาก ช่วยสรุประบุประเด็นที่เรากําลังสับสนอยู่ยิ่งไปกว่านั้นคุณยังช่วยกระตุ้นให้ทุกคนในทีมงานแสดงความเห็นในการแก้ไขปัญหาผลก็คือนี่คือ i m p t แ้กนะฮะ Action นี่ยาวมากเลยนะครับ Impact คือเราได้แนวทางในการจัดการกับปัญหาที่มีอยู่อย่างชัดเจนแทนที่จะต้องรอไปถึงการประชุมขราวหน้า d ีด็อกครับดีไซน์เอาคำกันแล้ผมอยากให้คุณทำดีแบบนี้ต่อไปนะ แล้วก็อาจจะเดินไปตบบาสักสองทีตึกๆอ่ะมันก็จะทําให้เขารู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความรู้เขาจะเข้าใจทันทีว่าที่นายชมเนี่ยคือเขาชมเราเรื่องของที่เราช่วยสรุปและระบุประเด็นซึ่งถ้าครั้งหน้าเราทําแบบนี้อีกโอ้มันก็ดีเป็นสิ่งที่นายชอบเนี่ยมันจะทําให้ลูกน้องเรารักษาพฤติกรรมที่ดีเอาไว้ได้แค่การให้ฟีดแบ็กที่มันแอคชั่นแบบชัดๆนะครับ ดังนั้นโครงสร้าง AID ก็อยากจะฝากวิธีการง่ายๆตรงนี้นะครับก่อนที่ท่านจะให้ฟีดแบคลูกน้องก็พยายามเขียนออกมาก่อน A อะไร Action นะครับ Impact อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่แนะนำว่า Impact ไม่ต้องไปคิดไกลนะครับเอา Impact ที่มันเกิดขึ้นกับ KPI เขาหรือ Impact ที่น่าจะเกิดขึ้นกับ Competency ของเขาที่มันอยู่ในระบบผลงานนั่นแหละมันตรงที่สุดละไม่ต้องไปคิดเยอะ นะครับทำแบบนี้ทําให้คอมมิวนิสต์ตัวนี้อาจจะมีปัญหานะเขาจะได้รู้ว่าเออเขาต้องพลิกพฤติกรรมใหม่นะฮะโดยสรุปนะครับพนักง,งานจะยอมรับฟีดแบ็กจากหัวหน้าก็ต่อเมื่อหนึ่งนะฮะคนที่ให้ฟีดแบ็กเป็นคนที่พนักง,งานคนนั้นเนี่ยเชื่อถือแล้วก็รู้ว่าเขามีความตั้งใจมีเจตนาที่ดีต่อตัวพนักง,งาน2ก็คือฟีดแบ็กแบบแฟร์ air, นะครับคือไม่ด่วนสรุปไปเองแล้วเอามาพูดนะฮะแต่เปิดโอกาสให้พนักง,งานได้มีการชี้แจงอธิบายเหตุการณ์ ดังนั้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่านายก็ต้องรับฟังอย่างเปิดใจนะครับรวมถึงพิจารณาสิ่งที่พนักง,งานพูดออกมาให้ชัดเจนด้วยคือไม่ใช่นั่งแต่คิดในมุมของเราเออพูดอะไรพูดไปเดี๋ยวฉันจะโต้แย้งคุณในเรื่องแบบนี้อันนี้ไม่ถูกนะฮะให้เกียรติคนฟังนะฮะให้การสนับสนุนแม้ว่าพนักง,งานอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยแต่เราก็คงต้องอมีภาษากายที่บอกให้เขาว่าเออคุณพูดมาเลยผมยินดีนที่จะรับฟังคุณอยู่ แล้วก็ที่สําคัญนะระระหว่างฟีดแบ็กต้องไม่คิดไปเองไม่ด่วนสรุปไม่ปกป้องตัวเองนะครับหรือว่าประเมินล่วงหน้าไปแล้วว่าเออนในพนักงานเป็นคนที่แย่มากคงไม่ไม่คิดแบบนั้นคิดแบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับ ิป8ประการนะครับก่อนที่จะให้ฟีดแบ็กก็อย่าลืมซ้อมอันนี้สําคัญนะครับอย่าคิดว่าด้านสดได้นะฮะการจะให้ฟีดแบ็กแต่ละครั้งบางครั้งก่อนที่จะให้ฟีดแบ็กหนึ่งวันเนี่ยท่านจะต้องร่าง AID มาเป็นคําพูดในตัวหนังสือก่อนแล้วก็ซ้อมเหมือนบทละครเหมือนซ้อมละครเลยครับไม่เสียหายนะครับแต่พอถึงเวลาเจอจริงๆต้องขยาไอ้บทนั้นทิ้งไปนะฮะแล้วก็พูดให้เป็นธรรมชาติที่สุดอย่าอ่านให้เขาฟังนะครับแล้วก็ถ้าพนักง,งานคาดหวังถ้าพนักง,งานมีคําถาม นะก็ยินดีนะครับแต่ให้เขาถามมาไม่ใช่การทะเลาะนะบ,บางครั้งถ้าพนักง,งานมีอารมณ์ขึ้นมาท่านจะต้องควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้สถานที่นะครับเรื่องของในสถานที่เองก็ต้องไม่มีอะไรมาขวางระหว่างเรากับพนักง,งานคือฟีดแบ็กเนี่ยถ้าเรานั่งเผชิญหน้ากาันตรงข้ามกันเนี่ยผมว่ามันเป็นการแบบเผชิญหน้ากันเกินไปอะอยู่ฝ่ายเขาฉ่นอยู่ฝ่ายนี้ดังนั้นเวลาสังเกตอันนี้มาจากตัวเองเลยเวลานายผมให้ฟีดแบ็กผมเนี่ยนายจะมานั่งก้าง หรือไม่ก็นั่งเป็นมุม90องศาคือแต่จะไม่นั่งในมุมเผชิญหน้ากันตรงๆเพราะว่ามันโดยหลักจิตวิทยามันเหมือนกับเรากําลังอยู่คนละฝ่ายแต่นายเขาเลื่อนเก้าอี้มาข้างๆผมเพื่อจะบอกเราว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตอนคุยเนี่ยคุณคุยได้เลยไม่มีปัญหามันมันเป็นในเชิงจิตวิทยาน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้น้ําเสียงนะครับเราคุยไปแล้วนะฮะน้ำเสียงคําพูดปราศจากอารมณ์ บางครั้งใช้ภาษากายช่วยได้ถ้าท่านสามารถใช้ได้นะครับอย่าใช้คำพูดตำหนิอย่าใช้อารมณ์โกรธวิพากวิจาร์กล่าวหาพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำระหว่างการให้ฟีดแบ็ย้ำนะฮะฟีดแบ็คือข้อเท็จจริงที่เราหยิบยกมาคุยกับพนักง,งานเท่านั้นเพราะถ้าเราโกรธวิพากวิจาร์เมื่อไหร่พนักง,งานจะตั้งกำแพงตึ้งขึ้นมาท,าทันทีแล้วเขาจะไม่ฟังเราอีกเลยแม้ว่าคาพูดต่อไปจะเป็นคาพูดที่ดีก็ตามนะครับ ภาษากายอย่าลืมเปิดให้ชัดว่าเราเปิดใจรับฟังคุณนะแล้วก็สุดท้ายนะครับทักษะการฟังที่ดีฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่คือทิปทั้งหมดของการให้ฟีดแบกรวมถึงเทคนิคต่างๆที่เอามาแนะนํากันในวันนี้นะครับวิดีโอน,นี้ก็อาจจะยาวไปสักหน่อยก็อาจจะดูเป็นท่อนๆไปก็ได้นะครับแล้วก็หวังว่าเทคนิคง่ายๆพื้นฐานในการให้ฟีดแบกเนี่ยน่าจะทําให้ท่านเอาไปประยุกต์ปรับปรุงใช้โดยเฉพาะกับระบบ บริหารผลงานที่ท่านองค์กรท่านอาจจะกําลังใช้อยู่หรือถ้าไม่มีเราต้องการจะเอาไปใช้ในการพูดคุยกับพนักง,งานเพื่อทําให้พนักง,งานรู้ว่าผลงานเขาเป็นอย่างไรเนี่ยก็ลองหยิบยกเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประกอบดูนะครับกรณีใช้งานยังไงติดปัญหาอะไรตรงไหนก็ลองอ,อินบ็อกซ์้ามาคุยกันได้นะครับในเพจของผมในบล็อกหรือว่าใน f a c e b o o ประคันเอชอาร์คอมมูนนะครับทักทายกันเข้ามาได้สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ